สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล3ลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลิก้าสเปนบุนเดสลีก้าเยอรมันและกาโชซีเรียอาอิตาลีไปดูกันนะคะว่าแต่ละลีกแต่ละคู่นั้นมีโปรแกรมลงสนามกันในเวลาไหนกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ลาลิก้าสเปนฤดูกาล 2023 ถึง 2024 ในสัปดาห์ที่ 22 นะคะคืนวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ลงสนามแค่คู่เดียวอาเมเรียพบกับอลาเบสในเวลา 3 นาฬิกาจากนั้นคืนวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ลงสนามกัน 4 คู่นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาค่ะโซเซดาดเปิดบ้านพบกับรายโยบาเยกาโนจากนั้นเซบีย่าจะพบกับโอซาซูน่าในเวลา 22 นาฬิกา 15 นาทีบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของบีเยเรียลในเวลา 24 นาฬิกา 30 นาทีและมายอร์กาพบกับเบติสในเวลา 3 นาฬิกาส่วนคืนวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เซลตาบิโก้พบกับจิโรน่าในเวลา 20 นาฬิกา แอตเลติโกมาดริดพบบาเลนเซียในเวลา 22 นาฬิกา 15 นาที ลาสพาลมาสพบเรอัลมาดริดในเวลา 24 นาฬิกา 30 นาที และกาดิสพบกับแอตเลติกบิลเบาในเวลา 3 นาฬิกาค่ะคืนวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 1คู่ที่ลงสนามนะคะ เคตาเฟ่พบกับกรานาดาในเวลา 3 นาฬิกาไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2023 ถึง 2024 ในสัปดาห์ที่ 19 นะคะคืนวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 แฟรงค์เฟิร์ตพบกับไมล์ 05 ในเวลา 21 นาฬิกา 30 นาทีส่วนคืนวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ค่ะจะลงแข่งขันกัน6คู่นะคะ 21 นาฬิกา 30 นาทีลงสนามพร้อมกัน5คู่วอฟบวกพบกับโคโลนเบรเมนพบกับไฟบวกสตุตการ์ดเปิดบ้านพบไลซิกฮอฟเฟนไฮม์พบกับไฮเดนไฮม์อัลส์บวกพบกับบาเยิร์นมิวนิกและ24 นาฬิกา 30 นาทีเลเวอร์คูเซ่นพบกับมึนเช่นกลัดบักคืนวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ค่ะอูนิโอนเบอร์ลินพบกับดามสตัดในเวลา 21 นาฬิกา 30 นาทีและดอร์ทมุนด์พบกับโบคุมในเวลา 23 นาฬิกา 30 นาทีส่วนโปรแกรมการแข่งขันกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2023 ถึง 2024 ซึ่งจะลงแข่งขันกันในสัปดาห์ที่ 22 นะคะคืนวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 กายารีพบกับโตริโนในเวลา 2 นาฬิกา 45 นาทีส่วนคืนวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567อาตาลันตาพบอูดิเนเซ่ในเวลา 21 นาฬิกายูเวนตุสพบเอมโปลีในเวลา 24 นาฬิกาและเอซีมิลานพบกับโบโลญญาในเวลา 2 นาฬิกา 45 นาทีคืนวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ค่ะเริ่มแข่งขันตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะเจนัวพบกับเลเช่ในเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีจากนั้น 21 นาฬิกาลงสนามพร้อมกัน2คู่ค่ะเวโรนาพบกับโฟรซิโนเน่และมอนซาพบกับซาสูโอโลส่วนลาซิโอจะลงสนามพบนาโปลีในเวลา 24 นาฬิกานะคะฟิออเรนติน่าพบอินเตอร์มิลานในเวลา 2 นาฬิกา 45 นาทีส่วนคืนวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ซาแลนิตาน่าลงสนามพบกับโรม่าในเวลา 2 นาฬิกา 45 นาทีค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News Channel ค่ะ